ถ้าจับเองได้คงไปจับแล้วไฮโซแชมป์แฉอดีตดาราพอเปียวเว็บพนันแต่ยังลอยนวลอยู่ลอนดอนพร้อมปล่อยหลักฐานเด็ดถามคำพูดจี้ถึงตำรวจเป็นที่จับตามองกันทั้งโลกโซเชียลเมื่อชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นักธุรกิจชื่อดังออกมาแชร์เครือข่ายพนันออนไลน์แฟนดาราอักษรย่อพอหีพร้อมเล่านิยายเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าหนุ่มเศรษฐีเกย์กับดาราสาวแสนสวยซึ่งนิยายเรื่องนี้ใกล้ถึงบทอวสานแล้วหลังหนุ่มเศรษฐีเกย์ทำเว็บพนันและอยู่คอนโดหรู2ชั้นระดับราคา200กว่าล้านและขับรถเฟอร์รารี่คันหรูอีกด้วยล่าสุด24กุมภาพันธ์65ไฮโซแชมป์ออกมาแชร์สร้างพนันชื่อว่าฟีเฟอร์555ซึ่งตอนนี้เว็บนี้ได้เปิดเว็บพนันใหม่และมีอดีตดาราพอเปี่ยวทำเว็บพนันด้วยโดยไฮโซแชมป์แชร์ยับว่าทั้งคุณชูวิทย์และคุณสนธิลาลากไส้ฟีเฟอร์555เปิดตรงกันขนาดนี้แต่ปัจจุบันเว็บนี้ก็ยังเปิดให้เล่นการพนันกันอย่างไม่กลัวเกรงล่าสุดเปิดเว็บพนันเพิ่มขึ้นอีกชื่อ VASAOT ตำรวจไม่รู้ไม่เห็นข้อมูลเลยว่าใครคือนายทุนใหญ่ผู้อยู่บงการฟอกเงินของสลากออนไลน์ทุกคนที่เป้าชี้โพรงกันให้หมดแล้วทักจับเองได้คงไปจับแล้วล่ะครับหวานพี่ๆตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยครับปัจจุบันไข่จและหุ้นส่วนพออดีตดารายังคงลอยนวลเสวยสุขอยู่ลอนดอนรอให้เรื่องเงียบและรอผู้รับสวยส่งสัญญาณให้กลับมาได้พร้อมติดแฮชแท็กหรือกฎหมายประเทศนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแถมไฮโซแชมป์ยังปล่อยหลักฐานเด็ดของเว็บพนันฟรีเฟอร์555อีกด้วย